วันนี้เป็นวันเที่ยววันสุดท้ายในดูบลอฟนิกของเราอยู่กันมาวันนี้วันที่27ของการอยู่ที่นี่นะวันนี้เป็นวันที่19มกราคมจริงๆมันมีทางดีๆให้เดินแหละแต่โรคจิตไงมาเดินตรงที่มันเป็นแอดเวนเจอร์หน่อยๆไม่หรอกเพราะว่าถ้าขึ้นไปตรงนี้มันจะมีจุดชมวิวแล้วก็ทางลัดกว่าเป็นธรรมชาติกว่าวันนี้ที่มาคนเดียวอ้าวตามมาด้วยเหรอมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเลยมาพร้อมกันเห็นเงียบๆ Google สแกนดูสิว่านี่ลูกอะไรนี่ไงเดินจากตรงนั้นข้างๆเป็นทะเลหน้าผาตรงนี้จริงๆเราเคยมาแล้วแต่ว่ามาอีกทางหนึ่งมาทางอ้อมวันนี้มาทางลัดเขาทำพื้นที่ให้เดินดีมากเลยกว้างขวางโรยหินทำเป็นบันไดทั้งๆที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่เที่ยวนะถึงแล้วสวยเนอะตรงนี้เป็นโบสถ์มีที่นั่งบรรยากาศดีมากบ้านของเราอยู่ตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยเดินลงตีนเขาไปก็เจอแล้วเป็นที่พักอาศัยที่ทำเลดีมากเดินมาถึงโรงพยาบาลดูบรอฟนิกเมื่อวันก่อนเราก็เดินตรงไปเพื่อที่จะเข้าเมืองแต่วันนี้เราจะเข้าป่าจากป่ามาอีกแล้วนี่เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันใช่เหรอนี่คืออะไรเหมือนเป็นทางเดินมันมาสุดที่ตรงนี้ล่ะทางนี้อุ๊ยหนามหรอหรือว่าไปทางเมื่อกี้ที่ออฟเดินน่าจะง่ายกว่าไหมเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่ตรงนี้มั้งมันคืออะไรวะไอ้ตรงนี้มันเผยเผยอะเฮ้ยไปได้เหรอมันเหมือนจะเป็นทางนี้นะทำไมมีต้นไม้มาขวางเยอะเลยอะอุ้ยเหมือนข้างบนมีบ้านด้วยนะแท่งๆนี่คืออะไรอ่ะดับเพลิงเหรอโหมันชันเหมือนกันเนาะเชื่อไหมว่าตรงนี้มันเขียนว่าจุดชมวิวอ่ะไม่รู้ชมวิวอะไรตรงบ้านนั้นอ่ะทำไมเดินเร็วจังที่ว่านะไอ้ลูกอมที่ออฟซื้อมามันต้องเป็นกัญชาแน่ๆอะไรวะตั้งแต่กินลูกอมเนี่ยรู้สึกบ้าๆก็กินมาตั้งนานเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมันมีรั้วด้วยอ่ะเขาให้เข้ามั้ยเนี่ยไปต่อก็พอมันเหมือนมีรั้วอ่ะเดี๋ยวเองรออยู่ตรงนี้ก่อนนะปลอดภัยใช่มั้ยไปก็ได้วะทำไมต้องกั้นรั้วด้วยล่ะเนี่ยชันว่ะชันมากด้วยโอ้โหดูออฟปีนดิเฮ้ยคงต้องเก็บกล้องก่อนมั้งเนี่ยไม่มีมือจับอึ๊บโอ้ยชันน่ะเมื่อกี้ปีนขึ้นมาแบบ45องศาเลยอะถือกล้องไม่ได้เลยอะต้องเอามือแบบว่าไต่หินขึ้นมาสงสัยคงต้องซื้อไอ้ที่นี่ป่ะเอากล้องมาแปะไว้ตรงหัวอกอะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นก่อนเดี๋ยวมันคืออะไรอะในแผนที่มันปักเอาไว้ว่าตรงนี้คือจุดชมวิวอะชมวิวได้จริงด้วยแฮะเอ้ยไม่หลอกเว้ยไม่หลอกแต่ดีต้องปิดหลังคานี่ไม่ต้องหรอกไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นวิวก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นเมื่อกี้ปีนขึ้นมาตรงนั้นน่ะชันมากแล้วขาลงขาลงก็ไปออกทางอื่นไม่ตรงนี้ไม่ได้มาแล้วตรงนั้นคือโรงพยาบาลนะ
ตรงนี้เหมือนมีทางไปได้ต่อแต่เราคงไม่ไปแล้วล่ะมันคงเป็นปั๊มน้ำอ่ะเนอะปั๊มลงมาให้โรงพยาบาลเปล่าสูบน้ำมาจากที่ไหนแล้วมาส่งต่อให้โรงพยาบาลเออใช่เนี่ยมันต้องเป็นกัญชาแน่เลยอ่ะมันมีเขียนกัญชาบ้างไหมคานาบิสอะไรเงี้ยไม่มีเมนทอนบอง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 แปลว่าแฮนดี้มั้งอ๋อเมนทอนบองบองแต่ไม่มีตัวบวกผมไม่ได้มาจากสวิสอ่ะเจอทำนี่ดูดิอ๋อว่าต้องกินคานาบิสมาแน่ๆอยู่ดีๆก็เดินเข้าไปเลยโดยที่ไม่ดูลาดราวก่อนเอานั่นนั่นเห็นไหมมันต้องเป็นอุ้ยมีอะไรเหรอก็คงเป็นไปทางข้าไปทางซ้ายก็คงเป็นเขาอุโมงเขาเจาะไว้มั้งมันต้องเป็นกัญชาแน่ๆอ่ะลูกอมเนี้ยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่าๆเราต้องไปทางนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเดินย้อนลงมาอันเนี้ยทางดีเลยแสดงว่าเป็นจุดชมวิวแน่นอนโอ้ตรงนี้เห็นสะพานแขวนที่เราเคยเดินข้ามไปด้วยเออวันโมวันก่อนเห็นเดินจากตรงนั้นมาเจอสัญลักษณ์ของจุดชมวิวอย่างเป็นทางการนี่ไงเพิ่งจะกินข้าวเช้ามาไหมหิวยังกินแก่นะหิวยังกินไปตอน9โมงตอนนี้ประมาณบ่ายโมงแล้วนะโอ้หนาแผ่นหนาแล้วอยากถ้าไม่ลดราคาคงไม่ได้ซื้อลดจาก12เหลือ6เองนะตอนอยู่สวิตเยอรมันฝรั่งเศสนะยี่ห้อนี้อย่าได้ฝันถ้าไม่ลดราคาก็ไม่ลดเหลือ30บาทขนาดลดแล้วนี่จากราคาปกติ60บาทเหลือ30บาท มันก็กินได้เหมือนกันจะไปดูถูกลดราคาทำไมไม่ดูถูกแค่ว่าถ้าไม่ลดก็ไม่ได้กินนี่คือแผนที่ตรงนี้เราเดินมาจากตรงเนี้ยหมายถึงแผนที่มันเลยมานะนอกอยู่นอกแผนที่แล้วก็เดินผ่านโรงพยาบาลแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วก็เดินมาตรงนี้เมื่อกี้นี้ที่ขึ้นไปข้างบนเป็นเสาอากาศเสาไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้เรามาตรงนี้แล้วต่อไปเราก็จะเดินมาตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้ชื่อว่าวีลิก้าไอมาล่าเพชก้าแปลว่าอะไรมึง Wi-Fi เหรออ๋อก็คือมันก็มีไฟป่าเหมือนกันเนอะมีที่รับแสงด้วยโซลาร์เซลล์โอ้เดี๋ยวนะมันมีไฟตรงนี้ด้วยล่ะอ๋อเข้าใจแล้วคือมันใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์แล้วก็มาบอกว่าระดับความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดไฟป่าเนี่ย Wi-Fi Risk Index ก็คือตอนนี้อยู่ที่เขียวถ้าอันนี้น่าจะประมาณว่าหิมะตกเลยไหมอันนี้คือแบบมันอากาศแห้งมากร้อนมากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าRisk Glow Up Together Adriatic IPA Cross Border Corporation Adriatic ก็คือทะเลของประเทศแถบเนี้ยนี่ไงอันนี้คืออิตาลีใช่ป่ะ Adriatic ก็คือตรงนี้เออมันก็คุมสโลวีเนียไปด้วยมอนเตเนโกแอลเบเนียกรีซเดินมาถึงตรงนี้แล้วในแผนที่นะมันมีแยกให้ไปตรงนี้ด้วยล่ะแต่ถ้าทางดูไม่ค่อยเชิญชวนเท่าไหร่เลยเนอะเดี๋ยวตั้งเราตรงนี้ไปทางตรงนั่นแหละแต่ทางนี้จะลัดกว่าไปทางดีๆก็ต้องบ้างอ๋อไม่ใช่ตรงนั้นตรงนี้เออตรงนี้ดูดีนะดูดีนี่ลัดมาตรงนี้แล้วไม่แอดเวนเจอร์เหรองั้นงั้นเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นเออจริงเหรอเออเดินไปเถอะเดินไปเถอะถ้าเกิดว่ามันไปไม่ได้เดี๋ยวเขาเดินตามไปเดี๋ยวถ้ามันไม่ดีแล้วจะเดินตามไปดูซิว่าใครจะไปถึงก่อนกันอุ๊ยน่ากลัวเหมือนกันเฮ็ดแต่มันมีป้ายบอกอ่ะอุ๊ยเนี่ยมันมีอันนี้อยู่แสดงว่าเขาให้เดินสิป้ายนี่ก็มี
ไปไหนต่อทางนี้แน่ๆนี่ไงมีป้ายคิดว่าใครจะถึงก่อนกันก็มีป้ายอยู่นี่พยายามจะไม่ดูมือถือเนี่ยพยายามเดินตามป้ายนี่ไงนี่ไงนี่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 ก็ป้ายโอ้ตรงนี้เหมือนเป็นที่นั่งชุมนุมกันเลยนะทางไหนต่อป้ายนี่นี่แล้วก็ตรงนี้ให้เลี้ยวเหมือนเพิ่งทำเลยเนอะนี่เราพูดกับใครเนี่ยออฟไปอีกทางจีมาคนเดียวนี่ไงเหมือนให้เลี้ยวซ้ายนี่ไม่ได้ดูแผนที่ในมือถือเลยนะไม่รู้มาถูกเปล่านะอุ้ยนี่ชันว่ะอึ๊บโอ้ยอยากดูมือถือมากเลยอ่ะเหมือนดูแล้วมันจะทำให้รู้สึกสบายใจไงแต่ป้ายมันบอกอ่ะเราก็ต้องเชื่อเขาใช่มั้ยนี่เราต้องเชื่อป้ายใช่มั้ยเอ้ยอยากดูมือถือมากเลยอ่ะโหชันนะเนี่ยจะให้ขึ้นไปไหนเนี่ยโหว้าน้ำมูกไหลมีป้ายอยู่นี่ป้ายแบบนี้แปลว่าเลี้ยวซ้ายว้าไม่ต่อชันมากไม่ได้คิดว่ามันจะชันขนาดนี้เนี่ยเอาป้ายหายไปไหนแล้วอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงป้ายนี่โอ้ว้าวเฮ้ยสวยเหมือนข้างบนมันมีหมอกๆด้วยโอ้เฮ้ยตรงนี้สวยมากอ่ะโอ้ยสุดยอดเลยโอ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ออฟดูดีอ่ะเดินต่อโหอันนี้อะไรอ่ะเหม็นอ่ะเหม็นมากป้ายมาโอ้ยอันนี้สวยโอ้ยน่าให้ออฟมาด้วยว่ะโอ้ยสวยมากอ่ะสวยสุดยอดเดินต่อปลายหายเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยทำไมทางมันแคบลงวะมาถูกทางไหมเนี่ยไปไปบางทีมาคนเดียวก็เสียวๆแล้วเนี่ยมาถูกปะวะโอ้โหไปยังไงต่อเนี่ยเฮ้ยสุดยอดอะตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้สุดยอดมากอะดูดิโหยดีมากอะเดินต่อสงสัยออฟไปถึงก่อนแน่เลยอะเอ้ยทำไมเป็นทางลงแล้ววะขอดูมือถือหน่อยแล้วกันนะเพื่อความสบายใจจะถึงแล้วจะถึงจุดนัดพบจะเจอออฟไหมเนี่ยโอ้ยตรงนี้โคตรโคตรเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยตรงนี้สวยสุดยอดโอ้ยมีบ้านอยู่กลางเกาะด้วยอ่ะออฟขึ้นมายังวะเนี่ย
ออฟควรจะต้องขึ้นมาทางนี้นะเนี่ยจะต้องขึ้นมาทางนี้แน่ๆต้องเดินลงตรงนี้ไอ้น้ำมูกไหลวะมันหนาวๆร้อนๆนะเนี่ยโอ้ยสวยตลอดทางเลยตรงเนี้ยน่าจะได้มาตั้งนานแล้วนะไม่ออกไม่ขึ้นมาทีวะต้องใช้กลถลายลงไปอุ้ยทำไมต้นไม้แถวนี้ดกจังเลยเหมือนมีคนมารดน้ำต้นไม้นี่ไงจุดนัดพบใช่ไหมอ้าวแล้วลงไปยังไงอ่ะอย่าบอกนะว่าลงไม่ได้อ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะลงตรงนี้เหรอโนโนโนตายตายแล้วทำไงดีอ่ะทำไงอ่ะคือออฟต้องขึ้นมาทางนี้แน่ๆแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้ว่ะลงก็ไม่ได้อ่ะต้องปีนอย่างเดียวอ่ะทำไงอ่ะมันก็ได้อยู่นะปีนลงไปเนี่ยจะรอออฟดีหรือจะลงไปเลยดีวะสุดสุดเฮ้ยเมื่อกี้นี้นะกะว่าจะปีนลงตรงนี้แหละเนี่ยตอนแรกกะว่าจะปีนลงตรงนี้แหละคิดไปคิดมาไหนลองเดินมาทางนี้ดูสิโอ้โหแบบถึงบางอ้อเลยอ่ะว่าเขาไปยังไงวะนี่จ้านี่มาทางนี้ทุกหนทางมีทางออกจริงๆนะเนี่ยตอนแรกกะว่าจะปีนลงตรงนี้แหละเนี่ยโอตอนแรกแบบเหมือนรู้สึกว่าไม่มีทางไปอ่ะแต่พอมาคิดมาเดินดูแล้วอุ๊ยมันก็มีทางไปแฮะการเดินป่านี่มันสอนเราได้ดีจริงๆเลยนะทำไมออฟไม่ขึ้นมาสักทีเว้ยจะหลงกันไหมเนี่ยโหแต่มันสวยมากจริงเลยอ่ะไม่น่าไล่ออฟไปอีกทางเลยว่ะสวยมากที่สวยเพราะว่าคือเขาทำทางให้แล้วก็มันอยู่ติดกับทะเลด้วยมีป้ายให้ตลอดทางเฮ้ยทำไมสุดยอดเนี่ยเห็นวิวแบบพาโนรามามากเลยอ่ะโหเมื่อไหร่ออฟจะขึ้นมาวะเนี่ยโหยนี่เป็นหน้าผาเลยอะฮัลโหลโอ้โอเค thank you ทำไมไม่ขึ้นไป for today we stay here and tomorrow we go there โอ้นี่มีทราย everywhere อุ้ยจะลงยังไงวะเนี่ยThank you. Thailand. Ah, Thailand. สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายถึงนานยังครึ่งชั่วโมงได้แล้วครึ่งเลยเหรอ20นาทีเด้อเออทำไมไม่ขึ้นไปอ่ะเอ้าข้างบนสวยมากเลยนะหูยแต่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าถลายลงไปนี่หวาดเสียวนะนึกว่าจะไม่เจอออฟแล้วอ้าวแล้วลำบากมั้ยเนี่ยไม่ลำบากมันก็เดินไปตามทางตรงนี้แหละเห็นมาช้าก็เลยเป็นห่วงถ่ายรูปอยู่ชื่นชมวิวอยู่แล้วก็ยืนรอออฟด้วยอ่ะรอออฟอะไรก็ตรงนั้นเป็นจุดชมวิวอยู่ตรงนู้นตรงนี้ใช่หรอไม่ใช่ก็ตำแหน่งในแมปมันอยู่ตรงนี้ใช่หรอเนี่ยก็นึกว่าออฟถึงแล้วไงโอ้ยข้างบนมันสวยไงหมาของคนนั้นหรือเปล่าก็ใช่เหรอเขาพาหมามาด้วยเหรอรอบไปละฮะอุ้ยอุ้ยเอ้ยอะไรก่อนหน้านี้ไม่พลาดมันมาพลาดตรงนี้มันวนไปวนมา10รอบมันมาทำอะไรอ่ะเขานึกว่าเขาจะมาถึงก่อนสิเพราะว่าเขาก็เดินเร็วแล้วนะแสดงว่าเขายืนถ่ายรูปนานเขาก็ไม่ค่อยได้อู้เลยนะถ้าไปกางเต็นท์ข้างบนเนี่ยโอ้โหได้เลยสวยมาก